สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มโวไม่กลัวทีมทนายแม่น้องชมพู่ถามอัจฉริยะเคยชนะคดีผมไหมก่อนเผยทนายที่ทำให้หนักใจที่สุดมีคนเดียวติดตามกันยาวๆสำหรับคดีของน้องชมพู่ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของแม่น้องชมพู่ได้เปิดตัวทีมทนายนั้นก็คือทนายวินัยชุมสวัสดิ์เป็นหัวหน้าทีมทนายและมีนายอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งล่าสุดทนายตั้มทนายความของนายชัยพลวิภาได้พูดถึงทีมทนายแม่น้องชมพู่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้โดยมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายโดยทนายตั้มได้เผยว่าตนไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดอะไรหลังจากที่ทราบว่านายอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งตนไม่กังวลอะไรเพราะนายอัจฉริยะฟ้องตนมาแล้วรวม10คดีแต่ไม่มีคดีไหนเลยที่ชนะแต่จากที่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งทีมทนายที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนั้นตนไม่คุ้นชื่อนี้เขาอาจจะเก่งมีความรู้ความสามารถส่วนแม่น้องชมพู่มีทนายวินัยชุมสวัสดิ์เป็นทนายความต่อสู้คดีให้นั้นตนในฐานะทนายความรู้สึกดีใจที่ผู้เสียหายมีทนายความมารักษาสิทธิ์ให้ไม่ขัดข้องตอนแรกตนคิดว่าทนายที่จะมาช่วยแม่น้องชมพู่ในคดีนี้จะเป็นทนายอนันต์ชัยชัยเดชที่เป็นคนที่มีวาทศิลป์และลีลาการพูดที่แพรวๆน่าเกรงขามขณะเดียวกันนายชัยพลวิภาได้เปิดเผยว่าอยากให้กมธ.กฎหมายทำงานรอบคอบตรงไปตรงมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องการความยุติธรรมและความเสมอภาคส่วนที่ประชาชนมองว่าเราเป็นคนร้ายไปแล้วนั้นได้อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแบบผ่านๆเพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้ยืนอยู่บนความถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ